ท่านผู้ชมที่เคารพครับที่นี่ที่ผมยืนอยู่กลางไร่อ้อยของพี่น้องชาวละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสุรเชษฐ์มาก่อนครับครับผมคุณชัยครับสวัสดีครับมาด้วยมาแล้วลุยกันถึงทุกๆพืชที่ใช้นุ่นฟอร์ไลท์บางท่านเถอะเรามาพร้อมกับเกษตรกรเอาตัวจริงเสียงจริงเลยแนะนำตัวชื่อนามสกุลผมนายสมเด็จเรืองไพศาลครับคุณสมเด็จอยู่บ้านเลขที่47หมู่7บ้านปากช่องตำบลหนองแวงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับนี่เขาเป็นเกษตรกรเจ้าของอ้อยที่อยู่แปลงข้างหลังเราเนี่ยอ้อยพันอะไรครับเนี่ย1,095ครับผม1,095เนื้อที่กี่ไร่เนื้อที่6ไร่ครับผม6ไร่เดี๋ยวมาคุยกันเจาะลึกกับเกษตรกรเพราะว่ามีคนแนะนำให้รู้จักนุชฟอร์ไลท์เจ้าของคนแนะนำชื่อสนองยอดนางรองค่ะอยู่ที่หมู่7ค่ะเลยฮะคุณสนองยอดนางรองนะแนะนำให้รู้จักนุชฟอร์ไลท์กับคุณพี่ค่ะนะนะครับแล้วก็ยังมีพยานวันนี้ส่งมา2คนนะครับพยาน2ท่านนั้นก็ได้แก่ใครบ้างครับผมชื่อนายบุญช่วยนะครับสุขบันเทิงครับผมคุณบุญช่วยและอีกคนนึงพยานครับสมเจตครับผมคุณสมเจตครับผมนะนี่ไปตรวจทุกแตงคนเนี้ยครับอยู่ที่ไหนอยากจะรู้ว่านุฟอร์ไลท์ใช่ดีหรือเปล่านี่ถามพี่สมเจตเนี่ยแกจะรู้นี่ต้องถามนี่เริ่มต้นเลยครับผมอ้อยตรงนี้เนี่ยเป็นอ้อยนะที่บอก1,095เนี่ยนะครับผมอันเนี้ยเป็นอ้อยต่ออ้อยยอดครับผมอ้อยยอดเลยนะนี่อ้อยยอดหมายความว่าตอนแรกใช่ไหมตอนแรกครับผมตอนแรกเลยตอนแรกเลยนะครับผมนะครับและปีแรกที่กำลังปลูกด้วยครับอ๋อเลยครับผมเนื้อที่พื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหาอะไรไหมคุณพี่ก็ไม่มีครับผมตอนแรกก็ทำนาเนี่ยก็อยากลองปลูกอ้อยดูอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอาชีพอยากเปลี่ยนอาชีพไปทำอ้อยบ้างครับแล้วก็ไอ้ปลูกใหม่ๆนี่อ้อยมันมีปัญหาเรื่องแมลงเรื่องหนอนเรื่องเพี้ยมีไหมมีครับผมมีเหรอครับผมอย่างเช่นเพี้ยอะไรบ้างที่มันทำให้เกิดปัญหาของแปลงของคุณพี่เนี่ยเพี้ยแป้งแล้วก็มันจะมีพวกหนอนกินยอดครับผมหนอนมันจะกินทั้งยอดอ้อยเลยเหรอครับยอดเลยฮะกินเยอะไหมก่อนหน้านี้เยอะครับก่อนหน้านี้กินเยอะมากนะฮะหลังจากที่ใช้ไปก็ได้ทราบบอกว่านุชฟอร์ไลท์ดีจริงๆก็เลยตัดสินใจได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ใช้สูตรไหนสูตรหนึ่งครับผมสูตรนี้ครับผมสูตรนี้แหละครับสูตรนี้ฉีดกี่ครั้งแล้วเนี่ยตอนนี้ฉีดได้อยู่2ครั้งแล้วครับ2ครั้งนะครับผมส่วนผสมอัตราก็5 cc ต่อน้ํา20ลิตรครับผมโอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวน้อยมั้ยถามจริงน้อยครับน้อยน้อยมั้ยเจ้าของเกษตรกรคิดว่าน้อยมั้ยน้อยครับน้อยเกินป่ะครับผมตอนแรกก็ไม่เชื่อตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะมันจะได้ผลยังเพราะว่าช่วงนั้นก็ฉีดหน้าแล้งด้วยอ๋อเหรอครับผมหน้าแล้งหน้าแล้งประสบปัญหากันเยอะครับปกติแล้วนะครับยี่ห้ออื่นนะฮะไม่เอ่ยยี่ห้อเขาบอกว่าต้องรอฝนก่อนต้องรอปุ๋ยก่อนของเราไม่ต้องครับไม่ต้องรอแล้งเราก็ทำได้ฉีดได้เลยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเนาะพี่ก็บอกว่าลองฉีดดูเถอะมันลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนทีนี้ผมครับผมเขาก็ยัดเยียดให้ผมใช้ผมก็ลองลองดูก็ลองยัดเยียดเลยเหรอครับผมยัดเยียดเลยขนาดยัดเยียดเลยนะครับผมตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยบอกจะฉีดได้ยังไงหน้าแล้งเนี่ยนี่แหละผมก็เลยลองดูสักเป้ก่อนก็ได้ผมก็ลองดูสักเป้หนึ่งเป้แรกเลยครับอายุของต้นอ้อยที่อยู่ด้านหลังผมนี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วครับ3เดือนกับ4เดือนใช่มั้ย3เดือน4เดือนก็แสดงปลูกสักมกราครับผมประมาณนั้นน่ะโอ้กําลังแรงเลยแต่มันสูงอ่ะเนี่ยรู้แต่ทําไมมันสูงขนาดนั้นน่ะโตเร็วโตเร็วโตเร็วเลยมั้ยครับผมสภาพของใบสภาพของลําต้นเป็นไงคุณพี่ลองวิเคราะห์โอ้ดูลําต้นเนี่ยน่ะดูลําต้นเดี๋ยวลําต้นใหญ่ครับต้นใหญ่โอ้นี่ๆๆๆๆๆเห็นมั้ยท่านผู้ชมครับลองดูฮะลําต้นลองมาดูลําต้นต้นใหญ่มากเลยอย่างนี้ก็เรียกต้นอวบป่ะครับลําต้นเป็นอวบครับผมอวบเหรอครับผมโอ้ลองเอาแขนทาบดิเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยนี่แค่3เดือนนิดๆ3เดือนนิดๆยังไม่ถึง4เดือนเลยกี่ครั้ง2ครั้งแล้วครับ2ครั้งครับผมและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะต้องใช้สูตร2แล้วครับผมเพื่อที่จะเร่งความหวานใช่มั้ยครับใช่สูตร2มันเพิ่มความหวานเพิ่มน้ําตาลแล้วก็มันจะขยายลําต้นอีกครับโอ้โหเพราะว่าเขาบอกว่าอ้อยเนี่ยราคาจะดีอยู่ที่ค่าความหวานใช่บางทีต้นใหญ่ก็จริงครับแต่ของเรามี2สูตรนะครับก็คือสูตร1เนี่ยเร่งต้นเร่งใบเร่งรากสูตร2เร่งต้นเร่งความหวานนะครับความหวานแล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็มันเค้าเรียกว่าความหวานเยอะค่า IC มันเยอะนั่นเอง IC มันจะเยอะเวลาไปส่งเข้าโรงงานเนี่ยนะนะแล้วก็ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของความสมบูรณ์ของลำต้นนะแข็งแค่นี้ต้องบอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าให้คุณพี่ลองสละสักต้นนึงหักให้เราดูนะขนาดนี้เนี่ยอายุ3เดือนหักให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับหักให้ดูเอาละท่านผู้ชมมาดูนะเดี๋ยวคุณพี่ก็จะหักให้ดูว่าไอ้ต้น3เดือนเป็นไงเอาต้นนึงมาเอาละดูรากที่รากเป็นไงนี่พี่น้องฮะเป็นไงรากมหาศาลเลยมาดูต้นน้อยนะนี่เป็นไงฮะคุณชัยมาดูใกล้ๆนี่เป็นไงนี่โอ้ลำต้นใหญ่จริงๆครับโอ้ดูรากนี่เห็นไหมครับจะไม่สมบูรณ์ได้ไงรากเยอะมากเลยโอ้โหคุณสมเจตเป็นไงครับรากรากเยอะรากเยอะนะหากินอาหารได้ดีอ๋อ
โอ้โหเป็นไงครับพยานเป็นไงครับยอดเลยครับสุดยอดเลยเนาะล่างเยอะจริงๆโอ้โหตาก็ใหญ่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เราจะยืดเรื่อยๆครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพอดูความสมบูรณ์เนี่ยเลยฮะข้อต้องยืดต่อไปใช่ต้องยืดครับโอ้โหนี่นี่นี่สุดยอดจริงๆเลยอยากจะดูความแน่นของลำข้อของเขาดูได้ไหมได้ครับอ่ะหลวงพี่ลองหักให้ดูหน่อยที่กลางๆเนี่ยนะหักหักร่ำพระด้วยเข่าเอาโอ้โหน้ำความหวานกระฉูดเลยอ่ะนี่พุ่งออกมาความหวานกระฉูดเลยอ่ะคุณลงทุนขนาดนั้นเลยอ่ะหวานมากหวานใช่ไหมครับเริ่มหวานแล้วครับนั่นสี่เดือนยังไม่ถึง4เดือนเลยหวานแล้วแค่รอไหมครับพี่กรณ์เฮ้ยเดี๋ยวพอดีผมเป็นคนฟันโยกบ่อยอายุเยอะแล้วอ่ะหวานไหมครับหวานเนี่ยดูนะหวานจริงเนี่ยพิธีกรรู้จักเดี๋ยวนะหวานแล้วท่านผู้ชมดูนะหวานเนี่ยคุณพี่ลองดูต่อดิคุณพี่กล้าดูต่อไหมดูต่อดูต่อดูไหมอยากชิมด้วยคุณพี่นี่กล้ามากเลยคนที่บ้านยังไม่กล้าขนาดนี้เลยพี่กล้าไหมนี่ครับมาได้เลยนะท่านผู้ชมโอ้เนี่ยเนี่ยถือไว้ถือไว้ลากจริงบอกอย่าขนดดูสีเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะมันมีรากแขนงแล้วรากแก้วออกน้อยแต่ว่ารากแขนงนี่จะเป็นตัวหาอาหารที่ดีมากแล้วรากไม่มีเสียเลยนะปกติเนี่ยถ้าเกิดน้ำจะเยอะอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะรากมันจะเสียรากมันจะเน่านี่รากไม่เสียฮะมันสู้มันสู้ดินสู้น้ำสู้ฝนสารพัดเลยนะพี่นะนี่ประทับใจไหมประทับใจครับประทับใจมากเลยมีอะไรบอกท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านบ้างเชิญก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการก็อยากให้ใช้นุชฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งครับผมเพราะว่าได้ผลมากเลยครับผมแล้วก็เร่งหวานด้วยสูตรสูตร2ครับผมต้องเร่งด้วยสูตร2นะครับครับคือความมั่นใจจริงๆคุณพี่แนะนำเขาอย่างนี้บอกเขาหน่อยฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการกันบ้านอยากให้ท่านผู้ชมค่ะมาใช้นูตฟอร์ไลท์ด้วยกันค่ะอ้อยจะได้สวยได้งามเพื่อประหยัดต้นทุนค่ะเพิ่มผลผลิตค่ะเออเหรอฮะแน่พี่สวยเหมือนคนบอกเนาะพี่อ่ะหน่อยนึงบอกท่านผู้ชมครับผมก็ไปดูมาหลายที่ฮะไม่ใช่มันตอนนี้มาดูอ้อยครับมาเจอกับตาก็คิดว่าสมบูรณ์จริงๆครับอายุขนาดนี้มันไม่น่าขนาดนี้เนาะครับครับลำใหญ่มากครับผมสามเดือนเนี่ยนะครับก็อยากให้ลองใช้ดูครับผมใช่นะพยานอีกคนนึงครับบอกท่านผู้ชมหน่อยครับผมก็ความประทับใจนะครับที่ได้มาดูแปลงอ้อยของพี่สมเด็จเขานะครับความประทับใจคือรากนะครับดูรากของเขานี่สุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดพระคุณแล้วครับมาดูแล้วก็ลำต้นของแกนี่อึ้งเลยครับอ๋อเหรอฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าว่าท่านปลูกอ้อยต้องชินุฟอร์ไลน์แล้วล่ะวันนี้ต้องเปลี่ยนแนวความคิดไอ้สิ่งที่เดิมๆเก่าๆที่มาหลอกลวงท่านนานับประการเนี่ยเลิกเถอะเอาของดีของใช้แล้วก็ถูกประหยัดนะมากกว่าปุ๋ยที่ใส่มั้งเนี่ยใส่ทีเดียวเองครับรองพื้นทีเดียวรองพื้นครั้งแรกเลยประหยัดด้วยประหยัดด้วยประหยัดด้วยต้นทุนต่ำขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยครับนี่ยังไม่ได้ใส่เลยครับนี่ยังไม่ได้ใส่เลยรองพื้นอย่างเดียวเนี่ยท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนใจแล้วล่ะแล้วก็เปิดใจกว้างๆให้กับนุชฟอร์ไลน์มีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศครับ